วันนี้ค่ะสาวๆดิฉันจะพาทุกคนมาคาเฟ่หนึ่งที่เชื่อว่าสาวๆจะต้องชอบนั่นก็คือ Breaker and Follies ค่ะซึ่งนางเป็นคาเฟ่มุ้งมิ้งละมุนละไมเครื่องดื่มดีอาหารเยอะขนมก็เยอะแล้วก็มุมถ่ายรูปคือเยอะไม่ไหวจ้ะแม่อาหารนะมีทั้งคาวหวานเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีขนมกรุบกรอบให้สามารถซื้อกลับไปได้ด้วยนะคะคือพร็อพอะไรต่างๆคือเขาจัดเต็มมากๆนะร้านนี้และมาถึงนี่ค่ะเครื่องดื่มของร้านนะคะก็จะมีซิกเนเจอร์อันนึงที่เราถือมานะแล้วก็อีกอันนึงอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วก็นี่ก็คือเค้กจ้ะไม่ใช่กีดินนะจ๊ะก็มีความเก๋ไก่เก๋กรุบมีความพ่วนหนึ่งอะไรหนึ่งคือตอนแรกงงว่าอะไรว่ากินยังไงเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้ยังไม่ได้กินปล่อยโป๊ะเป็นหนึ่งจ้ะเดี๋ยวแกแต่เครื่องดื่มเขาอร่อยนะมันแค่เปรี้ยวในคำแรกแล้วเราก็หยอกเอิญกันไปเรื่อยเปื่อยค่ะถ่ายรูปเดินพล่านทั่วร้านค่ะคือตัวเนี้ยโต๊ะที่ขวางนั่งมันเป็นแบบมุมโฟโตจินิกนะคะอ๋อเราจะบอกว่าที่นี่ค่ะเขามีแมวน่ารักมากละมุนละไมน้องแมวเนี่ยเขาก็เดินพล่านกันทั่วร้านเหมือนกันค่ะเขาก็ดีนะที่ไม่ทำอะไรพังนะคะจุดนี้แล้วก็มาขี่กันโชว์นะคะตรงที่ชินทันนั่งด้วยค่ะเนี่ยมุมของเราก็คือเลือกไม่ผิดเลยนะคะถ่ายรูปทั้งวันทั้งคืนไปเลยจ้าเนี่ยค่ะก็บรรยากาศในร้านก็คือแบบนี้ไปเลยน่ารักมากแบบโฮมมี่หน่อยแล้วก็เรียบร้อยค่ะค่าเสียหายวันนี้ก็ประมาณ500กว่าบาทนะคะก็ถือว่าไม่แรงมากเป็นราคาปกติของคาเฟ่จ้า